Realme C Series มาอีกแล้วครับและในมือของโอ๊ตนะครับก็คือ Realme C 65นั่นเองครับครั้งนี้นะเขามากับ Position ใหม่นะครับ Essential Plus คำนี้เนี่ยเขาสะท้อนว่ามือถือเครื่องนี้นะครับจะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นแล้วก็รวมสิ่งที่จำเป็นไว้ในมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่การันตีนะนั่นก็คือหน้ากล่องของเขานะครับจะมีสกรีน TUV SUD นะครับก็จะบอกได้ว่ามือถือเครื่องนี้นะจะให้ฟีลลิ่งเหมือนมือถือใหม่ตลอดระยะเวลา48เดือนหลังจากนี้หรือว่า4ปีนั่นเองนะครับแต่คลิปนี้เราไม่ได้มาแค่มือถือเครื่องเดียวครับเพราะเรามีหูฟังมาอีกหนึ่งอันนะครับตัวนี้ก็คือ Realme Buds T 110นั่นเองครับถ้าเกิดใครกำลังเล็งๆหูฟังไร้สายอยู่นะครับไม่ควรพลาดเพราะโอ๊ตลองมาแล้วว่าเสียงดีจริงๆความเป็น Essential Plus ส่วนหนึ่งนะครับถูกถ่ายทอดมาที่ฝาหลังครับฝาหลังตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟกต์เรื่องการเล่นแสงถึง3แบบด้วยกันอย่างแรกถ้าเกิดเรามองตรงๆเนี่ยก็จะเป็นไลน์ดาวระยิบระยับปกติครับแต่ถ้าเกิดเราเอียงไปเอียงมาให้เข้ากับแสงนะครับดาวพวกนั้นก็จะมีลำแสงเหมือนดาวตกเฉียงลงมาครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจากโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีแสงที่เหมือนเปล่งประกายออกมาจากตรงโมดูลกล้องด้วยนั่นหมายความว่าการทำแผนของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็พิถีพิถันมากทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เลยไม่แปลกใจว่าตามข้อมูลเนี่ยเขาทุ่มงบการออกแบบมากกว่าปกติถึง3เท่าด้วยกันต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสีที่เราได้มาเนี่ยชื่อสีว่า Starlight Purple พอมองแล้วเนี่ยพอรวมๆองค์ประกอบโดยรวมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับจาก C Series ก่อนหน้านี้ที่อาจจะดูแบบเรียบเรียบนะแต่ตัวเนี้ยจะมีความทันสมัยดูวัยรุ่นนะครับแล้วก็ดูสดใสจริงๆโมดูลกล้องนะครับเรียงมาถูกใจอดมากครับเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับดีไซน์แบบ Triple Camera ครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมตรงโมดูลกล้องเนี่ยมีการยกขึ้นมาอีกเล็กๆนะครับเป็นแผ่นเพลทถ้าดูจากด้านข้างคือไม่ได้หนามากหรอกเนาะยกมาเพื่อความสวยงามแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีแฟลช LED ด้วยและอีกสิ่งที่อยากจะบอกก็คือนี่ความบางนะครับตัวนี้บางมากนะถ้าเทียบกับมือถือในเรนจ์เดียวกันครับบางแค่ 7.64 มิลลิเมตรเท่านั้นไม่ถึง8มิลเนี่ยดูด้านข้างคือบางนะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ต้องชมเชยในเรื่องนี้นะนั่นก็คือเขาสามารถจับทุกอย่างใส่เข้าไปในพื้นที่ประมาณนี้ได้ดังนั้นพวกแบตเตอรี่หรือว่าอะไรภายในเนี่ยเขาก็ต้องจัดเรียงออกแบบใหม่นะครับชมว่าเขาก็สามารถทำได้จริงๆส่วนฟีลลิ่งการจับถือนั้นเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยออกแบบมาขอบค่อนข้างเหลี่ยมนะครับดังนั้นความบางกับความเหลี่ยมพอจับแล้วก็เข้ามือเลยนะครับกระชับแล้วก็สบายมือดีอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนักของเครื่องไม่ได้หนักมากครับ185กรัมเท่านั้นเองดีไซน์อื่นนะไซซิ่งหน้าจอ 6.67 นิ้วจอเนี่ยดีไซน์จอแบนติดฟิล์มมาให้ตั้งแต่ในกล่องเลยหาติดทีหลังก็หาง่ายกล้องหน้ามาแบบเจาะรูแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีคางมาเล็กๆกำลังน่ารักส่วนพอร์ตนะก็จะมีออดิโอแจ็คคอมโบ 3.5 ไมโครโฟนนะครับพอร์ตชาร์จไทป์ซีแล้วก็ลำโพงที่มาแบบโมโนนะครับไม่ใช่ลำโพงสเตอริโอด้านขวามีปุ่มปรับเสียงปุ่ม power ที่ทำ fingerprint scan ได้และด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของถาดซิมนะครับซึ่งสามารถใส่ได้2ซิมกับอีก1 micro SD card แบบ hybrid อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จริงๆแล้ว standard ทั่วไปพื้นฐานเลยนะครับก็จะมีอันนี้นะครับ make it real เนาะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วก็มีเข็มแกะถาดซิมนะครับเคสนะครับด้านในมากับคู่มือการใช้งานครับเคสที่ให้มาเป็นเคสใสนะครับโอ้ทรงเข้ารูปนะเป็นทรงเหลี่ยมเข้ากับเครื่องเลยถ้าเกิดใส่ก็เป็นแบบนี้ก็ฟิตดีนะครับเกยขอบมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ปีนตัวฟิล์มมากนะครับถือว่าโอเคทำมาดีอื่นๆนะครับก็นี่สายชาร์จกับอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นขากลมนะครับแล้วก็สกรีนมาเลยว่าซูเปอร์บุ๊กนะครับพอหมุนดูแล้วเนี่ยด้านนี้มี45วัตต์ซูเปอร์บุ๊กนั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ45วัตต์ตามสเปคหน้ากล่องเลยและอีกอันนึงคือสายชาร์จนะครับสายชาร์จให้มาเป็นสีขาวนะครับฝั่งนึงเป็น Type A ฝั่งนึงเป็น Type C แต่ว่าสายเนี่ยแอบแปลกใจนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ค่อยหนาสักเท่าไหร่Realme C65 นะครับมากับชิป Helio G85 ครับแล้วก็แรมที่ให้มากับเครื่องนะครับ 8GB ซึ่งเราสามารถทำ Dynamic RAM ได้อีก 8GB รวมเป็น 16GB นะครับ Storage เนี่ยที่เขาให้มาสตาร์ทเริ่มต้นเลยความจุ 256GB นะสามารถเพิ่ม Micro SD ได้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับ Overall Spec ทั้งหมดเนี่ยโอ๊ตมองว่าก็เพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการ Type Feed นะครับเล่นโซเชียลมีเดียตอบแชทดูหนังฟังเพลงแล้วก็รองรับการเล่นเกมด้วยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทาง Realme เขาเสริมศักยภาพเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับด้วย AI Boost ครับ AI Boost นะครับก็จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรภายในเครื่องทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดแอปให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้แล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้แบบนี้เลย AI Boost เนี่ยนะครับให้เข้ามาที่เซตติ้งหรือการตั้งค่านะครับหลังจากนั้นหาการตั้งค่าเพิ่มเติมถ้าเกิดเรากดเปิดไปปุ๊บนะครับเห็นมั้ยมันก็จะแสดงผลขึ้นมาถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกดเพิ่มไปได้เลยกับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการเล่นเกมครับซึ่งตรงนี้เราสามารถคัสตอมได้เห็นไหมเราสามารถกำหนดความถี่ CPU ได้แล้วก็ความถี่ของ DDR หรือว่า RAM ได้นะครับอย่างนี้เราจะกำหนดไว้2 GHz นะครับแล้วก็ RAM เป็น 3.6 GHz ไปเลย
อัตรา refresh rate ของหน้าจอเครื่องนี้นะครับ90เฮิรตซ์นะครับเนี่ยอย่างเปิดแอปมาเห็นปะก็เร็วเลยนะเปิดขึ้นมาก็ขึ้นทันทีเลยแล้วก็ type feed นี่ลื่นก็เป็นการทำงานร่วมกับ AI Boost แล้วก็หน้าจอที่ลื่นไหลนะครับไหนๆก็สกอร์เข้ามา Netflix แล้วนะครับโอ้ก็ขอแวะดูหนังก่อนละกันจะได้รู้ไปเลยว่าเสียงภาพเป็นไงแวะดู The Witcher นะคะเป็นซีรีส์ที่ชอบนะแล้วก็ซีซั่นใหม่รอกันก่อนนะว่าจะตัวแสดงเป็นใครนะครับอ่ะอันนี้ก็หน้าจอของเขานะครับความละเอียดนะ 720x1600 พิกเซลนะครับก็ถือว่าความละเอียดระดับ HD แสดงออกมาได้ระดับนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะไดนามิกภาพสีสันถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับส่วนเรื่องเสียงนะครับเขามากับลำโพงอัลต้าลีเนียนะก็ถือว่าเป็นเสียงที่ดังแหละถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงแบบโมโนก็ตามนะครับว่าจะเปิดดังสุด 100% ให้ฟังนี่อันนี้ดัง 100% แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ายังดังไม่พอกดเบิ้ลมั้ยครับนี่เป็นโหมดเพิ่มระดับเสียงพิเศษเพราะว่าเขามีตัวอัลตร้าบูมเพิ่มให้เสียงดังมากยิ่งขึ้นส่วนมิติเสียงก็ถือว่าทำได้ดีนะจะสะดุ้งทำไมเจ้าตั้งใจพลาดแต่แรกมีปราสาทที่ชื่อฟูนแผนมีกว่าเกรอดไม่มีทางแต่เจ้าก็รู้อยู่แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการใช้งานเนี่ยพอเปิด AI ช่วยแล้วนะมันตอบสนองแล้วมันก็เร็วขึ้นจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่โอ๊ตเนี่ยสัมผัสได้ครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเขาใส่ฟีเจอร์พิเศษต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมเอาแบบเบสิกพื้นฐานก่อนแล้วกันนะก็คือพวกหน้าจอโพสติ้งนะครับหรือว่าทำแบ่งหน้าจอ2หน้าจอเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้ครับหรือถ้าเกิดเราต้องการเรียกเมนูหรือแอปพลิเคชันด่วนๆมาใช้งานเนี่ยเราสามารถเปิดแท็บพิเศษขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เราก็คัสตอมไปเลยว่าเราใช้แอปอะไรบ่อยๆกับอีกอันนึงที่ว่าไม่คิดว่าเขาจะใส่มากับมือถือราคาระดับนี้นะครับก็คือ Air Gesture ครับก็คือเราสามารถโบกมือแบบเนี้ยเพื่อควบคุมเขาได้ทำอะไรได้บ้างอ่ะมีสายข่าวแล้วก็โบกรับสายไปได้เลย2นะครับเวลาเราดู TikTok ดู Reels นะครับหรือว่าดูใน IG ที่เป็นคลิปสั้นๆเนี่ยเราสามารถโบกมือไปคลิปก่อนหน้าหรือว่าไปคลิปถัดไปได้สะดวกดีเหมือนกันครับเป็นสิ่งที่อดว้าวนะว่าเขาใส่มาได้นะครับกับอีกส่วนนึงคือตรงปุ่ม Power เราสามารถเซตอัพเป็นการสั่งงานต่างๆได้แต่ส่วนตัวโอ๊ตจะชอบเซตอัพเป็นการแตะ2ครั้งเพื่อให้มันมิวเสียงแล้วเปิดเป็นระบบสั่นอย่างเดียวเพราะว่าบางสถานการณ์เราไม่ต้องการใช้เสียงเราต้องการให้มันเงียบอย่างที่เราประชุมอยู่หรือว่าคุยธุระอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แตะไปเลย2ทีโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเซตอัพอะไรให้มันวุ่นวายตรงนี้มันก็เร็วดีอยู่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยก็คือความสะดวกที่โอ๊ตเจอในมือถือเครื่องนี้อีกอย่างนึงที่เขาใส่มาให้นะครับก็คือมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54 ครับถามว่ากันได้ในระดับไหนระดับนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราเดินอยู่ฝนสาดใส่แบบตกลงมาซ่าเนี่ยได้กันได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ต้องรีบเข้าร่มนะไม่ใช่ว่ายืนตากฝนจะมันเปียกแฉะนะครับตรงนี้เนี่ยสอดคล้องกับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาใส่เข้ามาเขาใส่มาเยอะจริงๆนะก็คือRain Water Smart Touch ครับตรงนี้เป็นฟีเจอร์ที่แม้หน้าจอจะเปียกมือเราเปียกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทัชสกรีนบนหน้าจอได้รับสายได้เล่นแอปพลิเคชันหรือว่าใช้งานต่างๆได้ครับตรงนี้ก็เป็นความสามารถที่เขาพยายามใส่เข้ามาก็ต้องยอมรับว่า Realme ครั้งนี้เนี่ยเขาใส่มาเยอะจริงๆแบตเตอรี่นะครับก็ให้ความจุมาเยอะนะครับตัวนี้ 5,000 มิลลิแอมป์มากับชาร์จ45วัตต์ครับถามว่าชาร์จเร็วระดับนี้เนี่ยหลายคนกังวลแล้วว่าพี่มันจะโอเคไหมไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าเขามากับความรวดเร็วของการชาร์จเนี่ยควบคู่มากับความปลอดภัยด้วยเขามี Smart Charge Plus ครับก็คือเขาจะดูทั้งหมดองค์ประกอบการชาร์จเนี่ย38ประการเพื่อรักษาความปลอดภัยนะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่โอแนะนำว่าถ้าเกิดจะชาร์จจริงๆเนี่ยนะครับแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่มีมาให้ในกล่องทั้งวอลชาร์จแล้วก็สายชาร์จครับส่วนความรวดเร็วนะชาร์จ 0-50% เนี่ยใช้เวลา30นาทีเท่านั้นก็ถือว่าโอเคเป็นมือถือรุ่นหนึ่งในเรนนี้ที่ให้ชาร์จเร็วมาด้วยเรื่องกล้องนะครับก็เมนูเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเป็นแบบพื้นฐานนะครับถามว่าเข้ามามีระยะอะไรบ้างนะ 1x 2x แล้วก็ 5x นะครับเนี่ยซูมกันก็คือใช้เลนส์หลักเลนส์เดียวเลยสำหรับเลนส์หลักเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลแต่ถ้าเกิดเราถ่ายแบบปกติทั่วไปเนี่ยจะได้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับส่วนบิวตี้ในโหมดปกติก่อนนะก็จะได้แบบความเนียนแค่นี้แล้วก็ฟิลเตอร์ที่ให้มาเห็นไหมเนี่ยมีมานิดหน่อยครับเป็นโทนๆเนี่ยแบบฟิลเตอร์ฟิล์มนะครับถ่ายสักแฉะนึงการประเมินผลก็ถือว่าทำได้รวดเร็วนะด้านล่างก็มีลายน้ำเหมือนรุ่นพี่ๆด้วยถือว่าสวยนะครับเขาจะจับโทนสีในภาพแล้วก็มาเรียงเป็นโทนสีแบบนี้นะครับน่ารักดีเห็นป่ะต่อมานะครับการถ่ายรูปบุคคลหรือว่ารูปพอร์เทรตนะครับปรับอะไรได้บ้างก็ปรับค่า F ได้นะครับต่ำสุด F 1.4 เนาะ Beauty กล้องหลังก็ปรับได้เช่นเดียวกันครับเป็นแค่ความเนียนเท่านั้นแล้วก็ฟิลเตอร์เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับจะไม่ลงลึกอะไรแล้วก็อีกอันนึงนะครับในการถ่ายภาพความละเอียดสูงคือ50ล้านพิกเซลนะครับก็สามารถถ่ายที่โหมดนี้ภาพก็จะประมวลผลแป๊บนึงนะในโหมดนี้นะครับเพราะว่ามันต้องโปรเซสนิดนึงด้วยความที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ขนาดของไฟล์เห็นปะ 6144x9072 แล้วก็จะขยับขึ้นมาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ต่อมาโหมดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโหมดโปรพาโนรามาภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบพื้นฐานทั่วๆไปครับแต่จะมีอีกโหมดนึงนะครับที่เขาก็ใส่มาให้เหมือนกันก็คือการถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วก็ยังสามารถถ่ายได้ถึง3ระยะด้วยกันนะครับ 5x 2x ก็ถ่ายได้ครับนี่แล้วก็จะประมวลผลแบบนึงแบบนี้นะเป็นการโปรเซสภาพนะครับไฟล์ที่ได้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะก็พอใช้ได้แหละนะครับสำหรับระยะนี้เห็นปะมันจะโปรเซสแบบนึงภาพจากตอนแรกมันแตกๆมันก็จะกลับมาคมชัดนะครับสำหรับโหมดนี้อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดสตรีทเนี่ยจะมี3ระยะก็คือ26มิล52มิลแล้วก็130มิลครับก็ปรับแต่งกับการใช้งานได้จริงๆมันก็เทียบเท่ากับระยะเมื่อสักครู่นี้แหละนะ 1x 2x แล้วก็ 5x ครับสำหรับวิดีโอนะกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดที่ 1080-30 เฟรมทั้งคู่นะครับคือไม่สามารถถ่าย60เฟรมได้สำหรับกล้องหน้าทั้งในโหมดการถ่ายแบบปกตินะครับแล้วก็โหมดพอร์เทรตเนี่ยจะแตกต่างนิดนึงเพราะว่าเราจะปรับบิวตี้ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับความละเอียดกล้องหน้านะบอกก่อน8ล้านพิกเซลครับส่วนการปรับนั้นเนี่ยนะครับปรับได้ทั้งเชฟของใบหน้านะครับแก้มตาจมูกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะมีค่า default ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ปรับแต่งได้เพิ่มเติมอีกนะครับถ้าเราไม่พอใจการประมวลผลก็ถือว่าไม่ได้นานนะครับแล้วภาพที่ได้ก็หน้าใสดีก็ถ้าเกิดใครชอบแนวแบบไซส์ๆหน่อยก็น่าจะถูกใจกันสำหรับ Helio G85 นะครับก็ถูกออกแบบมารองรับการเล่นเกมเช่นกันครับเกมที่โอ๊ตเล่นเนี่ยเล่นด้วยกัน2เกมนะก็จะมี ROV กับ Call of Duty ซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าลืมว่าตอนต้นนะครับโอ๊ตได้ปรับตัว AI Boost เอาไว้ความถี่ CPU ปรับไว้ที่2 GHz แล้วก็ความถี่ DDR เนี่ยเอาปรับไว้ที่ 3.6 GHz ก็คือเอาแบบ maximum ที่มันสามารถคัสตอมได้เลยนะครับแล้วก็เข้าเกมไปเนี่ยโอ๊ตปรับเป็นโหมด Pro Gamer ด้วยเพื่อให้มันรีดศักยภาพของตัวเครื่องมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ ROV นะครับเกมแรกเนี่ยเข้าไปโอ๊ตปรับกราฟิกเป็นระดับกลางหรือว่า Medium แล้วก็ปรับเป็น High Frame Rate หรือว่า60เฟรมนั่นเองจริงๆเข้าไปเกมนี้เนี่ยตอนแรกเซอร์ไพรส์นะไม่คิดว่ามันจะลื่นขนาดนี้นะครับก็คือเฟรมเรทเนี่ยก็นิ่งๆแหละ60เฟรมนะครับก็เล่นได้จนจบเกมแล้วโดยที่เฟรมเรทไม่ได้แกว่งตกจนกระตุกหรือน่าเกลียดเลยคือแกว่งน้อยมากจริงๆนะครับแต่ว่าติดอยู่นิดนึงคือในเรื่องของทัชสกรีนครับอาจจะเป็นฟิล์มที่เขาติดมาจากโรงงานก็ได้ครับมันหนืดนิ้วอดไปหน่อยบางครั้งสัมผัสมันก็อาจจะไม่ได้ทันใจขนาดนั้นนะสำหรับตรงนี้ครับสำหรับเกมที่2 Call of Duty เนี่ยก็จะปุ๊บเรื่องทัชชิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเข้าไปปรับกราฟิกนะเป็นระดับต่ำครับแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยเป็นปรับเป็นระดับสูงจังหวะที่เดินช่วงแรกไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้แพนกล้องเร็วๆนะครับก็สามารถเดินได้ปกติแต่จังหวะที่บางทีมีการยิงการเล็งเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันใจเราขนาดนั้นไม่รู้เป็นที่ฟิล์มหรือว่าเป็นที่ทัชสกรีนหรือเปล่าเดาว่าน่าจะเป็นที่ฟิล์มเพราะมันค่อนข้างที่จะหนืดนะครับฟิล์มที่ติดจากโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ก็เลยเกมนี้เนี่ยจริงๆมันก็เล่นได้นะครับไม่ได้แย่เลยแต่ว่าติดในเรื่องของการตอบสนองของมือเรามากกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีเหงื่ออาจจะต้องเปลี่ยนฟิล์มนิดนึงนะครับซึ่งฟิล์มหาไม่ยากหรอกนะแต่ถามว่าทั้ง2เกมเล่นได้ไหมเล่นได้มาถึงหูฟังกันบ้างนะครับที่บอกว่าให้จับตามองตั้งแต่ต้นคลิปครับอันนี้คือ Realme Buds T110 นะครับเป็นหูฟัง in ear นะที่มากับดีไซน์น่ารักกุ๊กกิ๊กดูตั้งแต่สีเนี่ยสีที่เราได้นะครับเป็นสีเขียวด้านในนะเป็นสีเทาก็เป็นสีทูโทนครับกับอีกสีนึงที่โอ๊ตแอบเห็นมาแล้วก็คือสีดำเหลืองเท่ๆเอาที่โอ๊ตชอบก่อนละกันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นหูฟังอินเอียร์ที่มีน้ำหนักเบาคือถึงแม้จะอินเอียร์นะแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกรำคาญหรือแบบหนักหูเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือตามหน้ากล่องเนี่ยเขาบอกว่ามี IPX5 ด้วยนั่นหมายความว่าก็จะกันเหงื่อเราได้เวลาเราใส่ไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไดรเวอร์ของเขาก็มีขนาดใหญ่นะ10มิลลิเมตรครับตัวนี้เนี่ยยังมี latency ต่ำถ้าเกิดเราเล่นเกมเมื่อกี้แอบใส่เล่นเกมตัว Call of Duty ไปแล้วนะครับตัวนี้ low latency 88มิลลิเซกเท่านั้นส่วนการเชื่อมต่อเขานะครับเราต้องโหลดแอปพลิเคชัน Realme Link ครับซึ่งตัวนี้ใช้ Bluetooth 5.4 ในการเชื่อมต่อนะเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างใหม่ทีเดียวครับเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาของเมนูนะก็จะแสดงผลแบตเตอรี่ทั้ง2ข้างว่าเหลือเท่าไหร่นะครับรวมถึงเคสชาร์จด้วยแล้วก็จะมีโหมดเสียงครับด้วยกัน3โหมดก็คือเบสบูสต์สมดุลแล้วก็สดใสเสียงแต่ละอันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับแต่ตัวนี้ยอมรับจริงๆว่าพอเปิดเบสบูสต์แล้วก็ตึบอยู่เหมือนกันนะครับอื่นๆเนี่ยก็จะเปิดโหมดเกมนะครับทำให้ latency มันต่ำลงแล้วก็สุดท้ายครับการควบคุมด้วยระบบสัมผัสทั้ง2ข้างก็รองรับครับไม่ว่าจะเป็นแตะ1ครั้งแตะ2ครั้งแตะ3ครั้งหรือว่าแตะค้างก็ตามและความพิเศษคือตัวนี้ถ้าเกิดแตะค้างเนี่ยเราสามารถเซตอัพให้เขาเนี่ยเพิ่มหรือลดเสียงได้ด้วยซึ่งมันสะดวกมากๆเลย
ส่วนการใช้งานนะคะถ้าเกิดใช้งานต่อเนื่องเนาะรวมกับตัวเคสชาร์จแล้วเนี่ยจะใช้งานได้ถึง38ชั่วโมงครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับเอาไปว่าคลิปนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วก็เป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจทั้งหูฟังนะครับ Realme Buds T 110แล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนเองนะครับ Realme C 65ซึ่งตัวนี้ตอนแรกคิดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ทั่วไปครับแต่ว่าเขาเสริมมาในเรื่องของการการันตีผ่าน TUV SUD นะครับเครื่องหมายนี้ก็จะบอกว่าตัวนี้จะมีความสดใหม่นะครับเหมือนมือถือที่ใหม่ๆเนี่ยได้ถึง48เดือนก็การันตีเราอยู่นั่นหมายความว่าความลื่นไหลก็จะคงที่นะและอย่างนึงคือเขามี AI เข้ามาช่วยครับนอกจากการยืมแรมที่เบสิกทั่วไปเขาทำกันแล้วเนี่ยเขามี AI ในการจัดสรรทรัพยากรภายในเครื่องทำให้เครื่องเนี่ยไม่หนืดไม่หน่วงนะครับจากที่ใช้มาเนี่ยก็คือเปิดแอปรันแอปเนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างไวทีเดียวครับสำหรับหูฟังนะครับก็เป็นตัวเลือกตัวนึงที่ราคาไม่แรงแต่ว่าเบสดีนะอันนี้พูดแบบนี้แล้วกันเพราะโอสัมผัสได้แบบนั้นเนาะก็ทั้งคู่น่าสนใจนะครับวันนี้น่าจะเปิดตัวกันแล้วน่าจะเห็นราคากันด้วยหวังว่าน่าจะตอบคำถามได้ว่าทั้งคู่เนี่ยน่าสนใจอย่างไรซื้อไปทำอะไรได้บ้างนะครับคลิปนี้ยังไงคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย